ตัวนี้ครับเป็นทองมาเลย์จากเจนโรเวน่าครับตัวนี้ขนาด13นิ้วนะครับผมให้กินกุ้งทะเลตัดชิ้นอยู่นะครับแป๊บเดียวกินหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นปลาที่ทรงสวยมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นปลาทรงกว้างนะครับเป็นปลาทรงกว้างหัวช้อนหลังยกนะครับด้วยความที่มันไซส์13นิ้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทรงของเขาเนี่ยมันก็จะชัดเจนมากนะครับเห็นไหมครับว่าปลายหัวของเขาเนี่ยที่ปากเขามันตวัดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นปลาที่ทรงกว้างนะครับสวยมากเลยตัวนี้ที่เครื่องกลมดิ๊กนะครับใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยการตีขอบเขาเนี่ยบางมากเลยนะครับเป็นปลาที่ตีขอบบางแล้วก็ตีขอบจนถึงแถว6แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ข้ามหลังนะครับยังแค่แถว6ประมาณครึ่งนึงแต่ยังไม่ข้ามหลังครับด้วยความที่เกล็ดมันบางมากครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยหมายถึงคําว่าเกล็ดบางหมายถึงว่าตีขอบนะครับการตีขอบของมันบางมากนะครับทําให้แบบดูเหมือนว่าบางทีมันอาจจะดูเหมือนว่ามันไม่มีเกล็ดละเอียดหรือเกล็ดละเอียดไม่ครบจริงๆมันมีนะครับแต่เกล็ดละเอียดยิ่งชิ้นมันเล็กนะครับมันตัวเกล็ดมันเล็กขอบมันก็จะเล็กตามนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยมองลำบากถ้าเกิดมันไม่เจอแสงเงาสะท้อนนะครับแต่มันมีครับตัวนี้มีเกล็ดละเอียดครบเลยตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างดุนะผมเอามือเวลาผมเปลี่ยนน้ำเนี่ยผมเอามือลงไปเนี่ยมันไล่มือผมนะบอกให้แต่ว่ามันไม่งาบมือหรอกครับเพียงแต่ว่ามันพุ่งนะฮะมันจะทำให้ตกใจนิดนึงหมายถึงเรานะครับจะตกใจนิดนึงเพราะมันจะพุ่งเข้าหาเราเลยตามมือตลอดครับเป็นปลาที่ไม่กลัวพูดง่ายๆนะครับผมยิ่งไปเล่นเหมือนไปยิ่งไปยั่วมันบางครั้งอยากให้ดูทรงครับตัวนี้ทรงสวยมากเลยเนี่ยมันตวัดขึ้นเห็นไหมครับมันตวัดขึ้นหลังยกทรงกว้างนะครับทรงมันกว้างท้ายมันกว้างนะครับตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับด้วยความที่ไซส์13นิ้วเพราะฉะนั้นมันจะมีค่าส่งที่มากกว่าปกติสัก100-200นะครับปกติค่าส่งนะครับถ้าเกิดส่งสนามบินอย่างเงี้ยจะอยู่ที่500นะครับแต่ตัวนี้มันต้องใส่กล่องที่ใหญ่ที่มันเนื้อหนักมันก็จะเยอะหน่อยจะอยู่ที่ประมาณสัก600นะครับไม่เกิน700ก็แล้วแต่หรือว่าบางที่เนี่ยส่งเป็นรถทางรถมันก็จะถูกลงมานะครับก็จะไม่ถึง500นะครับแต่ว่าถ้าเกิดส่งทางเครื่องเนี่ยอาจจะมี700นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แต่ก็ต้องลองดูครับแล้วแต่พื้นที่ครับเรื่องการส่งคือไม่มีปัญหาไซส์ใหญ่แค่ไหนผมก็ส่งได้นะครับคีบอกเขานะครับกลางแผ่ดีเลยสวยเลยนะฮะพื้นที่คีบอกมันกว้างดีนะครับตัวนี้อย่างที่บอกครับตัวนี้ทรงสวยมากนะครับดุดันนิสัยดุดันด้วยกินอาหารนี่คือแบบอย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับแป๊บเดียวหมดเลยนะครับเมื่อกี้ยังไม่อิ่มนะครับตัวนี้ก็การตีขอบถึงแถว6แล้วนะครับแต่ยังไม่ข้ามหลังโอเคครับผมใจก็จัดส่งไปทั่วประเทศเหมือนเดิมครับโดยหลงเจียงโรเวน่านะครับแล้วก็ปลาตัวนี้อยู่ที่สงขลาครับปลาทุกตัวจากหลงเจียงโรเวน่าอยู่สงขลาหมดเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่สงขลาไม่ได้กรุงเทพนะครับอันนี้ผมใช้ไฟสีขาวถ่ายนะครับ
ขอบคุณที่ติดตามผมเจมส์โรน่าครับสวัสดีครับ